ัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนทั้งที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงในเรื่องของบทอาขยานนะคะเมื่อกี้นี้มีนักเรียนคนหนึ่งมาเห็นเรื่องของคุณครูแล้วก็ถามคุณครูว่าเรียนเรื่องบทอาขยานอีกแล้วเหรอทำไมครูนำบทอาขยานมาให้ท่องเยอะจังเลยคำตอบคืออะไรเอ่ยทำไมคุณครูต้องนำบทอาขยานให้นักเรียนได้ท่องทำไมมันหลายบทจังเลยเพื่อนบอกว่าทำไมหลายบทจังเลยเพราะอะไรคะเพราะว่าบทอาขยานเนี้ยใครเป็นคนกำหนดให้พวกเราท่องใครเป็นคนกำหนดคะกระทรวงศึกษาธิการนะคะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเป็นผู้กำหนดว่านักเรียนชั้นป.1 ป.2 ป.3 จะต้องท่องบทอะไรป.4 ป.5 ป.6 จะต้องท่องบทอะไรนะคะนักตอนนี้นักเรียนอยู่ชั้นป.6 แล้วถามว่าบทที่ผ่านมานักเรียนรู้จักบทอาขยานบทอะไรบ้างนอกเหนือจากชั้นป.6 ของชั้นป.6 ท่องได้หรือยังลองตอบตัวเองสินะคะคุณครูจะยกตัวอย่างบทอาขยานบทหลักนะคะบทอาขยานบทหลักที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเลยว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนต้องท่องมีอะไรบ้างนะคะถ้าเป็นของป.6 ที่บังคับเลยว่าทุกคนต้องท่องได้ก็คือขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามอันนี้คือบทบังคับเข้าใจคำว่าบังคับไหมบังคับนี่คือต้องทำไมเลยคะต้องท่องได้ทุกคนและถามว่าตอนนี้นักเรียนท่องบทนี้ได้หรือยังบทบังคับของชั้นป.5 บทอะไรคะวิชาเหมือนสินค้าท่องได้ไหมได้อันนี้คือเขาบังคับเลยค่ะว่านักเรียนป.6 ทุกคนต้องป.5 ทุกคนต้องท่องวิชาเหมือนสินค้าต้องท่องสังทองตอนกำเนิดพระสังใช่ไหมคะถ้าเป็นป.6 บังคับเลยค่ะว่านักเรียนต้องท่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามแล้วก็เมื่อก่อนนี้ให้ของป.6 เนี่ยบังคับให้ท่องโครงโลกคณิตแต่ตอนนี้โครงโลกคณิตเขาไม่บังคับป.6 แล้วค่ะเขาย้อนกลับไปบังคับให้นักเรียนชั้นปอะไรนะป .5 นะคะป .5 เป็นผู้ท่องแล้วไอ้บทที่เขาบังคับเนี่ยเขาเรียกว่าบทหลักนะคะบทหลักคือกระทรวงบังคับให้ต้องท่องให้ได้นะคะแล้วนอกจากบทหลักแล้วก็ยังจะมีบทเลือกบทเลือกก็คือกระทรวงกำหนดอีกนั่นแหละนะคะบทเลือกอ่ะทีนี้มาดูนะว่าบทหลักของป.4 ป.5 ป.6 นักเรียนตอบคุณครูค่ะว่านักเรียนท่องบทนี้ได้แล้วหรือยังนะคะบทพระอภัยมณีตอนสุดสาครเข้าเมืองกาละเวกท่องได้ไหมตอบได้หรือไม่ได้ได้ไหมคะของป.4 ได้ไหมไม่ได้สยามมนุษย์สติของป.4 ได้ไหมสยามมนุษย์สติของป.4 ได้ไหมไม่ได้ค่ะวิชาเหมือนสินค้าได้ไหมได้ค่ะสังทองได้ไหมไม่ได้คุณช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามได้หรือยังแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักได้หรือยังได้นิดหน่อยโครงโลกคณิตได้หรือยังตั้งแต่ชั้นป.5 มาแล้วนะโครงโลกคณิตนะคะอันนี้เป็นบทหลักนะคะส่วนบทเลือกนักเรียนก็ต้องท่องเหมือนกันมีบทอะไรบ้างพฤษภกาสรตั้งแต่ชั้นป.4 ได้หรือยังพฤษภกาสรปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราได้หรือยังพอได้ไทยรวมกำลังตั้งมั่นได้ไหมพอได้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้ไหมได้ค่ะผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญได้ไหมเคยเรียนแต่จำไม่ได้ผู้ชนะได้หรือยังผู้ชนะนะคะเป็นมนุษย์หรือเป็นคนได้แล้ววิถีเด็กไทย
ยังไม่ได้ฟังใดได้รู้เรื่องยังไม่ได้ดวงตะวันยังไม่ได้ใช่ไหมยังมีอีกตั้งหลายบทที่ที่นักเรียนยังไม่ได้นะคะเอาละค่ะวันนี้เรามาทบทวนบทอาขยานบทเก่าที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วและวันนี้คุณครูก็จะเพิ่มให้นักเรียนอีกหนึ่งบทค่ะบทเก่าก็ยังไม่ค่อยจะได้เลยนะคุณครูเพิ่มบทใหม่อีกแล้วอ่ะดูในสไลด์เลยค่ะวันนี้บทอาขยานสู่การเรียนรู้นะคะบทอาขยานสู่การเรียนรู้บทอาขยานสู่การเรียนรู้ในวันนี้นะคะอาขยานหรือเราอ่านอีกอย่างหนึ่งว่าอาขยานนะคะวันนี้ทบทวนค่ะบทที่เราเรียนไปแล้วของชั้นป.6มีบทเป็นมนุษย์หรือเป็นคนแล้วบทอันไหนอีกเป็นมนุษย์หรือเป็นคนแล้วก็มีบทผู้ชนะแล้วก็บทขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามแล้วก็บทอะไรนะที่คุณครูเพิ่มที่คสช.ก็เพิ่มให้เราเป็นพิเศษค่านิยมหลัก12ประการนะคะแล้ววันนี้คุณครูมีบทใหม่มาเพิ่มให้กับนักเรียนอีก1บทอ่ะทบทวนกันเป็นมนุษย์หรือเป็นคนต้องดูไหมคะหืมเป็นมนุษย์หรือเป็นคนนะคะใครเป็นคนแต่งใครเป็นคนแต่งใครแต่งคะใครแต่งเป็นมนุษย์หรือเป็นคนใครคะพระธรรมโกษาจารย์หรือท่านพุทธทาสภิกขุแห่งวัดสวนโมกจังหวัดวัดสวนโมกอยู่ที่ไหนคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะอ้าวท่องพร้อมเพรียงกันใครไม่ท่องบางบทคุณครูให้ท่องพร้อมกันบางบทอาจจะต้องท่องเดียวเดี๋ยวพิจารณาดูนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมค่ะเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทบทวนค่ะบทเป็นมนุษย์หรือเป็นคนเต็มเสียงทุกคนทั้งต้นทางปลายทางอ้าว1 2 3เป็น